เดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านเราเวลาที่เราได้ของโบราณกลับมาทีก็ดิ้นงอแงเหมือนเด็กฟ้องแม่ว่าจะเอาเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเราก็ตามดูได้จากตอนที่โกลเด้นบอยกลับมาสิครับนี่แค่ชิ้นเดียวยังกระทืบเท้าจะเอาขนาดนี้ทั้งที่ของตัวเองนั้นชิ้นใหญ่ๆชิ้นงามๆที่โดนลักลอบเอาออกไปในต่างแดนนั้นมีมากมายอยู่ในระดับที่เปิดพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับเพื่อนๆคงเคยเห็นศิลปะวัตถุสมัยอารยธรรมขอมที่จัดแสดงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับมากมายใหญ่โตสวยงามมากกว่าประเทศต้นทางซะอีกนะครับแล้วมันไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงวันนี้พี่เทพจะพามาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนไปรับชมแวะชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เทพแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ประเทศฝรั่งเศสได้ส่งคนมาสำรวจดินแดนแถบอินโดจีนหลายต่อหลายรุ่นเพราะฝรั่งตาลนำข้าวชาวตะวันตกนั้นหิวกระหายความรู้ที่จะออกไปสำรวจชนเผ่าภูมิศาสตร์กายภาพการทำแผนที่การเดินทางทั้งบนบกและในทะเลมีสมาคมมีเงินทุนจากในทุนแข่งขันกันสำรวจเพื่อแย่งชิงเส้นทางทางการค้ารุ่นแรกสุดที่มาก่อนเค้าก่อนใครที่แวดวงนักประวัติศาสตร์กล่าวขวัญถึงกันอย่างกว้างขวางก็คืออองรีมูโอเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาเดินทางมาสำรวจถิ่นอุษาคเนระหว่างปีคริสตศักราช1858ถึง1860ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4พอดีชายผู้นี้เดินทางตัดเข้ามาถึงภาคตะวันตกสุดของสยามด้วยนะครับซึ่งในปี2402เป็นช่วงเวลาที่กำลังมีการก่อสร้างพระราชวังพระนครคีรีที่เมืองเพชรบุรีพอดีและเขาได้ออกสำรวจเส้นทางต่างๆในสยามเดินทางจากกรุงเทพไปยังพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างเดินทางนักสำรวจผู้นี้ได้จดบันทึกเรื่องราววาดภาพประกอบสถานที่วิถีชีวิตที่พบเจอจนกลายเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมากๆในเวลาต่อมาบันทึกของมูโอนั้นมีชื่อว่าบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในราชอาณาจักรสยามกัมพูชาลาวและอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆโอ้โหชื่อยาวยิ่งกว่าหนังเรื่องอะไรนะ Fantastic Beast อะสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่อะไรสักอย่างนึงหลังๆมาชื่อยาวเหมือนกันเลยซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งส่งอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชาวตะวันตกที่สนใจอารยธรรมของชาวตะวันออกยิ่งเรื่องราวของกัมพูชานั้นทำให้หมู่โอถูกขนานนามว่าเป็นผู้ค้นพบนครวัดเลยทีเดียวครับเหตุที่บันทึกของหมู่โอได้รับความนิยมนั้นเป็นเพราะว่าเขาสามารถพรรณนาให้เกิดความน่าสนใจต่อเรื่องราวที่นำเสนอเพราะมันเต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นและวิธีการบรรยายของเขาช่วยทำให้ชาวตะวันตกเกิดจินตภาพที่ชัดเจนต่อปราสาทนครวัดได้โดยง่ายโดยการเปรียบเทียบว่านครวัดนครธมเหมือนกับสถาปัตยกรรมกรีกโรมันและอียิปต์นักสำรวจรุ่นต่อมาก็คือเดราเกและฟานซิสกานิเย่กานิเย่ที่ครีมทาหน้านั่นแหละครับที่เข้ามาสืบสานภารกิจไว้ขออภัยครับลิ้นพันกันไปหน่อยก็มาสืบสานภารกิจต่อจากอองรีมูโอฟานซิสกานิเย่นั้นเป็นทหารที่ช่ำชองเส้นทางแม่น้ำโขงมากสมัยเป็นทหารช่วงนั้นฝรั่งเศสลบชนะเวียดนามตอนใต้เขาก็ได้เขียนโครงการเสนอรัฐบาลฝรั่งเศสว่าควรมีการสำรวจเส้นทางตลอด2ฝั่งแม่น้ำโขงจากเวียดนามกัมพูชาลาวไทยพม่าสู่ประเทศจีนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงล่าอาณานิคมนะครับฝรั่งเศสกำลังช่วงชิงดินแดนต่างๆในเอเชียกับสหราชอาณาจักรอังกฤษโดยที่อังกฤษหมายตาจีนไว้เช่นกันหลังจากที่ยึดครองอินเดียและพม่าไว้ได้แล้วในปีคริสตศักราช1866โดยคณะสำรวจเส้นทางแม่น้ำโขงนี้อยู่ภายใต้การนำของผู้บัญชาการคณะสำรวจชื่อว่าพูดาร์ดเดราเกกานิเย่นั้นถือเป็นรองหัวหน้าคณะและพวกเขาถือเป็นชาวยุโรปคณะแรกที่เดินทางเข้าสู่มณฑลยูนนานด้วยเส้นทางทางภาคใต้ของจีนและยังมีหลุยเดอลาปอตนายทหารรุ่นเยาว์ที่ได้รับเลือกเนื่องจากความสามารถของเขาในการวาดภาพร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขาใช้เวลา3ปีในการรอนแรมระหกระเหินนอนกลางดินกินกลางป่าเพื่อร่วมผลักดันภารกิจหลักในการทำแผนที่ปักปันเขตแดนอินโดจีนฝรั่งเศสให้สำเร็จลุล่วงพวกเขาลัดเลาะพรมแดนกัมพูชาล้านช้างล้านนาของสยาม
เพื่อขึ้นไปถึงมณฑลยูนนานของจีนและจากการสำรวจในครั้งนี้ทำให้พวกเขาทราบว่าการเดินทางไปจีนโดยเส้นทางแม่น้ำโขงนั้นไม่สามารถที่จะทำทะลุตลอดทั้งสายได้แต่ละช่วงเต็มไปด้วยเกาะแก่งมากมายถึงแม้จะระเบิดไปแล้วบ้างบางส่วนสัตว์ร้ายและไข้ป่าก็ชุกชุมฝรั่งเศสจึงตัดสินใจเลิกล้มที่จะใช้แม่น้ำโขงเดินทางเข้าเมืองจีนผลพวงจากการลงพื้นที่สำรวจของกานิเย่และคณะก็คือเมื่อพวกเขากลับคืนประเทศฝรั่งเศสในปีถัดไปกานิเย่และเพื่อนนักสำรวจอีกคนหนึ่งที่ชื่อหลุยส์เดอลาปอตได้เรียบเรียงประสบการณ์ผจญภัยตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงอันยากลำบากตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นเอกสารที่บันทึกสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งเนื้อหาที่เป็นมุมมองของคนตะวันตกมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเพณีของคนในท้องถิ่นด้วยทัศนคติแบบไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลายเส้นอันทรงคุณค่าต่อมาหนังสือเล่มนี้ได้มีการแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษชื่อหนังสือคือ The แม่โขง Exploration Commission Report แต่สุดท้ายนะครับฝรั่งเศสก็ถอนตัวออกไปพอไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับไปสักเท่าไหร่สรุปก็คือเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายคือการเข้าไปค้าขายกับจีนส่วนในได้และผลประโยชน์รองอย่างทรัพยากรธรรมชาติในลาวก็ได้ไม่สมน้ำสมเนื้อสักเท่าไหร่จะได้เยอะหน่อยก็แค่ที่เวียดนามเหมือนจะคว้าน้ำเหลวใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนโชคช่วยนะครับเพราะฝรั่งเศสนั้นได้พบเข้ากับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบที่อังกฤษได้ครอบครองอารยธรรมของอียิปต์พอทั้งคู่ก็แข่งกันเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วเมื่ออังกฤษมีการเปิดอารยธรรม 3,000 ปีอย่างอียิปต์ฝรั่งเศสก็มีแต่นครวัดเท่านั้นที่จะพอกู้หน้าได้บ้างเพราะถึงแม้นครวัดจะไม่เก่าแก่ถึง 3,000 ปีเหมือนอียิปต์แต่ก็ยังมีอายุระดับพันปีแล้วก็ยิ่งใหญ่แบบที่จะสามารถอวดชาวโลกได้ฝรั่งเศสจึงเล็งไปที่นครวัดแทนและยังยื่นข้อเสนอที่จะอุปถัมภ์กัมพูชาโดยการแลกเปลี่ยนกับสัมปทานการทำป่าไม้และสิทธิ์ในการสำรวจแหล่งแร่ธาตุแต่เป้าหมายจริงของฝรั่งเศสนั้นอยากครอบครองนครวัดอารยธรรมซึ่งแตกต่างจากโลกอันป่าเถื่อนอย่างทวีปแอฟริกาโบราณสถานอย่างนครวัดในกัมพูชาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาสำหรับชาวฝรั่งเศสและต้องการอวดคนทั้งโลกในสิ่งที่ฝรั่งเศสค้นพบเพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความปราดเปรื่องของนักวิชาการฝรั่งเศสให้เป็นที่ประจักษ์ทีมสำรวจจึงได้ทำการหล่อศิลปะขอมชุดแรกขึ้นมาและขนกลับไปยังปารีสพร้อมโบราณวัตถุบางส่วนตั้งใจจะนำไปจัดแสดงที่งานปารีสเอ็กซิบิชันในปีคริสตศักราช1867แต่ตอนนั้นงานหล่อปาสเตอร์จากศิลปะขอมยังไม่ได้รับการยอมรับในฐานะศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ควรค่าแก่การจำลองเพื่อศึกษาและจัดแสดงในส่วนของศิลปะและสถาปัตยกรรมแต่กลับถูกแสดงในส่วนของเทคนิคการทำรูปจำลองวัตถุแทนทีมนักล่าสมบัติคาดหวังว่าจะได้นำวัตถุโบราณอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์รูฟแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเช่นกันแม้แต่พิพิธภัณฑ์เล็กๆก็ไม่มีใครอยากจัดแสดงงานศิลปะเหล่านี้เลยของทั้งหมดจึงถูกส่งไปพักไว้ณพระราชวังกองเปียนต่อมาในปี1873หลังจบสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงหลุยส์เดอลาปอตได้รับการสนับสนุนจาก Societe de Géographie อะไรวะและกระทรวงการต่างๆของรัฐบาลฝรั่งเศสให้ทำการสำรวจครั้งใหม่ภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์2ประการเพื่อทำแผนที่แม่น้ำแดงของเวียดนามและนำศิลปะของกลับมาจัดแสดงในฝรั่งเศสในการสำรวจนครวัดครั้งนี้จริงจังกว่าทุกคณะที่ผ่านมามีรวบรวมข้อมูลวาดภาพพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับแผนงานที่จะถ่ายสำเนาแผนภูมิทุกอย่างของนครวัดนครธมอย่างที่ไม่เคยมีทีมงานชุดใดทุ่มเทขนาดนี้มาก่อนและเป้าหมายสำคัญคือการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างจากที่นั่นและนำตัวอย่างโบราณวัตถุกลับไปปารีสเพื่อศึกษาเขาสามารถนำโบราณวัตถุชิ้นงามๆมากกว่า70ชิ้นโดยมากเป็นรูปแกะสลักขนาดใหญ่และขนาดกลางกลับไปปารีสอย่างที่เราจะเห็นจากภาพนี้ครับที่เป็นภาพคลาสสิกที่มีฝรั่งยืนชี้นิ้วอยู่อย่างนี้แล้วก็มีคนที่แบกหามรูปประติมากรรมต่างๆและดูเครื่องแต่งกายของคนแบกหามนะครับเขาจะใส่ผ้าเตี่ยวที่เราคุ้นหูกันพวกเขมรดงเขมรป่านั่นเองนะครับช่วยแบกหามอำนวยความสะดวกให้ฝรั่ง
เอาวัตถุที่มีค่ามากมายของบ้านเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่ออกไปหน้าตาเฉยแบบไม่รู้คุณค่าไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมอะไรใดๆเพื่อแลกกับเศษเงินค่าแรงที่พวกฝรั่งเศสเจียดให้ราวกับขอทานและเดลปอตก็อ้างว่าของพวกนี้ไอไม่ได้ขโมยด้วยยูเพราะว่าไอนั้นได้ซื้อและแลกเปลี่ยนกับของมีค่าที่ติดตัวไปด้วยเช่นรูปปั้นเทพเจ้ากรีกและภาพวาดภาพเขียนโดยจิตรกรยุโรปอันเป็นที่โปรดปรานของพระนโรดมซึ่งเขาได้ชักจูงกษัตริย์เขมรให้เชื่อในชื่อเสียงเกียรติยศที่ฝรั่งเศสพรรณนาให้เพ้อฝันถึงเกียรติยศแบบลมๆลอยๆและกับรูปปั้นที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในป่าซึ่งเจ้านโรดมก็ไม่ได้ใส่ใจและเห็นคุณค่าของสมบัติของชาติแต่ประการใดทำให้สมบัติของชาติได้ถูกขนออกจากกัมพูชาได้แบบสะดวกสบายและราบรื่นกว่าที่คิดมากเดลปอตเดินทางไปมาระหว่างปารีสกับกัมพูชาบ่อยครั้งจนกระทั่งในปี1878เดลปอตได้ไปสำรวจปราสาทพระขันจึงเกิดความคิดที่จะเอารูปอสูรยุทธนาคที่เป็นราวสะพานกลับไปให้ได้ส่วนอะไรที่เอาไปไม่ได้ก็ใช้วิธีถอดพิมพ์เอากลับไปเพื่อไปสร้างโมเดลจำลองปราสาทหินต่างๆเพื่อสร้างพาวิเลียนในงานแสดงยิ่งใหญ่อย่าง Universally Exposition ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Paris World Fair เป็นการจัดแสดงผลงานของเดลปอตในงานแสดงสินค้าโลกที่กรุงปารีสในปีคริสตศักราช1878ทำให้ศิลปะขอมเป็นที่รู้จักในฝรั่งเศสกว้างขวางขึ้นวัตถุที่นำมาจัดแสดงในงานประกอบด้วยโบราณวัตถุของจริงจัดแสดงร่วมกับวัตถุจำลองเนื่องจากวัตถุบางชิ้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะนำมาจัดแสดงได้ทั้งหมดและสิ่งที่ดึงดูดผู้ชมเข้างานได้มากมายเลยก็คือสะพานหน้าของจริงจากปราสาทพระขันและนิทรรศการที่เป็นภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่จัดแสดงโมเดลปูนปาสเตอร์จำลองขนาด1:10ของซุ้มประตูทางเข้าปราสาทนครธมโดยใช้ข้อมูลจากภาพร่างของเดลปอตและหลังจากงานแสดงในครั้งนั้นชุดสะสมของเดลปอตก็หาที่ทางในการจัดแสดงในฝรั่งเศสได้สำเร็จที่ก่อนหน้านั้นงานศิลปะขอมที่อยู่ในครอบครองของเขาถูกปฏิเสธจากพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในปารีสจนในที่สุดก็ได้ไปจัดแสดงอยู่ที่ท็อกคาเดโรพาเลสที่มีการจัดแสดงทั้งวัตถุของจริงและงานหล่อปาสเตอร์จำลองที่เป็นผลงานของเดลปอตทั้งหมดและในปัจจุบันชิ้นงานปูนปาสเตอร์ในชุดนี้บางส่วนก็ยังจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีเมที่กรุงปารีสเพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานของเดลปอตและเพื่อเป็นเครื่องประกอบในการแสดงศิลปะวัตถุแบบขอมโบราณใครสนใจก็เดินทางไปเยี่ยมชมได้นะครับเยี่ยมชมเฉยๆนะห้ามทำแบบนี้มันขายขำเด้อและหลังจากงานนั้นเสร็จสิ้นไปก็เกิดกระแสความนิยมต่อศิลปะขอมขึ้นศิลปะขอมจึงถูกผลิตและจัดแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อมาศิลปะขอมได้โชว์อีกครั้งในงานมหกรรมนานาชาติที่ชื่อว่างาน World Fair ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปารีสในปี1889ที่ชื่อว่า Expo Paris และจัดให้มีการประกวดออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของงานแน่นอนว่าสิ่งปลูกสร้างที่ชนะเลิศในคราวนั้นก็คือหอไอเฟลนี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสมาตั้งแต่บัดนั้นและงานนี้ก็มีการนำเสนอกัมพูชาในรูปแบบปราสาทหินแบบยอดเดียวแต่ยอดสูงชะลูดผิดสัดส่วนอย่างรุนแรงมากเพื่อเป็นศาลาจัดแสดงโบราณวัตถุในงานแต่เหมือนยังไม่เข้าใจในรูปแบบศิลปะขอมอย่างแท้จริงรูปทรงของพระปรางจึงออกมาแบบเป็นยอดสูงชะลูดราวกรวยไอติมโคนกลับหัวและในปีคริสตศักราช1906มีการจำลองปราสาทขอมขึ้นมาอีกครั้งในงานมหกรรมอนานิคมที่มาเซยแต่คราวนี้ได้นำเสนอสาราแบบขอมในรูปแบบปราสาทยอดเดี่ยวที่มีรูปใบหน้าคนทั้ง4ทิศซึ่งได้รับอิทธิพลชัดเจนจากปราสาทบายอนว่ากันว่ากษัตริย์นโรดมศรีสวัสดิ์เสด็จมาในวันเปิดนิทรรศการนี้ด้วยเอาสิได้หน้าจริงๆนะเห็นไหมฝรั่งเศสไม่ได้โกหกงานดังกล่าวมีผู้เข้าชมกว่า 1.8 ล้านคนทำให้โลกจับตามาที่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และแปลกตานี้โดยภาพปราสาทขอมก็ได้ฟีเวอร์และได้รับความสนใจมากได้ปรากฏแพร่หลายในหน้าหนังสือพิมพ์วารสารโปสเตอร์และโปสการ์ดอย่างมากมายรออะไรล่ะครับท่านผู้ชมเต้นฉลองกันหน่อยงานนี้เจ้านโรดมศรีสวัสดิ์ยิ้มจนถึงใบหูเลยล่ะครับเพราะต่างชาติน่ะมองว่าศิลปะของเขาเนี่ยเลิศหรูอลังการแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาก
ก็มีความภาคภูมิใจนิดๆด้วยหารู้ไม่ว่าเขาเชิญไปออกในฐานะตัวแทนของเมืองประเทศราชที่ถูกเขาล่าอนานิคมมาในใจก็คงจะรำพอแล้วให้ป้าแกพักบ้างนะครับแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือมหากรรมอนานิคมที่มาเซยเป็นเจ้าภาพที่จัดขึ้นอีกครั้งในปีคริสตศักราช1922ได้มีการจำลองปราสาทนครวัดขนาดใหญ่อย่างสมสัดส่วนและเต็มไปด้วยรายละเอียดขนาดใกล้เคียงกับของจริงมันนำเสนอในฐานะศาลาอินโดจีนซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า3ล้านคนเป็นครั้งแรกที่นครวัดที่ยิ่งใหญ่ได้รับการจำลองที่มีขนาดใกล้เคียงของจริงขึ้นในยุโรปและการที่นครวัดได้รับความนิยมอย่างมากในปีคริสตศักราช1931จึงมีการจำลองนครวัดขึ้นอีกครั้งในงาน Exposition Colonial ที่จัดขึ้นในที่ชานเมืองกรุงปารีสนครวัดจำลองครั้งนี้ยังคงความยิ่งใหญ่และได้ปรับปรุงจากนครวัดที่สร้างงาน Exposition Colonial ที่มาร์กเซเล็กน้อยได้แก่ส่วนยอดปราสาทให้งดงามสมจริงขึ้นและมีการจัดแบ่งพื้นที่นิทรรศการภายในอย่างยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าในครั้งนั้นนครวัดจำลองครั้งนี้วัดจากพื้นถึงยอดพระปรางสูงถึง57เมตรฐานกว้าง70เมตรตัวอาคารทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตรนครวัดจำลองตั้งแสดงอยู่เป็นเวลาถึง1ปีครึ่งและหลังจากงานเสร็จสิ้นวัตถุโบราณศิลปะขอมที่เคยจัดแสดงอยู่ในนครวัดจำลองก็ถูกจัดสรรนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงต่อในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในฝรั่งเศสรวมถึงมิวเซียมของนายหลุยส์เดลปอร์ตด้วยส่วนชิ้นไหนที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดจะถูกนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกิเมกรุงปารีสสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการประกาศผ่านการจัดแสดงในคราวนั้นก็คือสถานะของฝรั่งเศสที่อยู่เหนืออนานิคมอินโดจีนศิลปะขอมที่ถูกนำเสนอภายใต้การจัดแสดงของฝรั่งเศสนี้ไม่ได้นิยามศิลปะจากดินแดนอนานิคมในฐานะของงานชิ้นเยี่ยมดังที่เช่นให้ความหมายกับศิลปะยุคคลาสสิกและเรเนซองส์แต่เป็นตัวแทนในการประกาศความสำเร็จของฝรั่งเศสในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูอารยธรรมโบราณที่ล่มสลายไปแล้วพร้อมกันนั้นก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับฝรั่งเศสในการเข้าไปครอบครองกัมพูชาโดยแสดงให้เห็นว่าชนพื้นเมืองมีความอ่อนแอและไม่สามารถฟื้นฟูอารยธรรมของตนเองได้ฝรั่งเศสก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็จกของกลับมาด้วยครับซึ่งการวิพากษ์สมัยหลังอนานิคมวิเคราะห์ไว้ว่างานหล่อปาสเตอร์ในช่วงเวลานั้นก็คือเครื่องมืออันทรงพลังของอนานิคมในการนำเสนอภาพความสำเร็จของฝรั่งเศสบนเวทีโลกผ่านการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของอินโดจีนนั่นเองทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าวัตถุโบราณจากเมืองพระนครที่ถูกนำออกนอกประเทศโดยชาวฝรั่งเศสนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ที่กระจายอยู่ทั่วภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆและจัดแสดงอยู่อย่างมากมายที่พิพิธภัณฑ์กรีเมของกรุงปารีสมันเนิ่นนานกว่า140ปีโดยที่เขมรไม่มีใครกล้าแตะต้องใดๆและไม่มีการเรียกร้องอะไรคืนมาเลยผิดกับเพื่อนบ้านอย่างเราที่น่ารักและอ่อนไซต่อโลกใบนี้มากๆการได้รับศิลปะวัตถุที่เป็นรูปแบบของขอมกลับมาแต่ละทีเขมรแทบจะปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากตายิงให้คนไทยนั้นขาด2ท่อนเลยทีเดียวน่าเสียดายมากๆเลยนะครับของโบราณที่ถูกเอาไปในคราวนั้นไม่ทราบว่าจะได้นำกลับมาที่ประเทศของตนเองได้เมื่อไหร่ว่าแล้วก็เอาสักหน่อยรำส่งท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ